สมุนไพรแก้หูอื้อกระเทียมภูมิปัญญาไทยแก้หูอื้อได้จริงนอกจากกระเทียมสดช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดและโรคอื่นๆได้แล้วยังช่วยแก้หูอื้อได้อย่างดีอีกด้วยนอกจากนี้กระเทียมยังประกอบด้วยสารอาหารน้ำกรดไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลกรดอะมิโนเหล็กแคลเซียมวิตามิน B1 วิตามิน B2 และวิตามิน C ทีนี้มาดูสรรพคุณของกระเทียมนะคะสรรพคุณของกระเทียมมีมากมายการทานกระเทียมทั้งสดหรือแห้งเป็นประจำสามารถป้องกันโรคหลอดเลือดอุดตันและกล้ามเนื้อหัวใจหยุดทำงานเฉียบพลันช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดความดันโลหิตสูงและปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดรักษาโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันโรคหวัดวัณโรคข้อตีบปอดบวมไทฟอยด์มาลาเรียข้ออักเสบและอหิวาตกโรคได้ด้วยวิธีการใช้กระเทียมเพื่อรักษาโรคต่างๆก็คือ 1. ใช้ขับเหงื่อขับปัสสาวะและขับเสมหะนำกระเทียมสดครึ่งกิโลกรัมทุบพอแตกแช่ในน้ำหวานหรือน้ำผึ้ง1ถ้วยประมาณ1สัปดาห์รับประทานครั้งละครึ่งช้อนโต๊ะวันละ3ครั้งแบบที่2คือใช้ขับลมในกระเพาะอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้อโดยนำกระเทียมสด 5-7 กลีบบดให้ละเอียดผสมกับน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะเติมน้ำตาลและเกลือเล็กน้อยกองเอาแต่น้ำดื่มวันละ3ครั้งหลังรับประทานอาหารแบบที่3นะคะใช้รักษาแผลสดแผลเป็นหนองโดยใช้กระเทียมสดปอกเปลือกนำมาทุบหรือฝานและนำมาทานในบริเวณที่เป็นแผลแบบที่4ค่ะใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกี่ยวกับเชื้อราเช่นกลากเกลื่อนน้ำกัดเท้าเชื้อราในช่องคลอดโดยใช้น้ำที่คั้นจากกระเทียมทาบริเวณที่เป็นเชื้อราแบบสุดท้ายค่ะคือใช้รักษาอาการปวดหูหูอื้อหูตึงโดยใช้เทียบหยอดประมาณ 1-2 หยดวันละ 3-4 ครั้งนะคะ